มาดูข้อมูลดีๆกันหน่อยนะคะกับไข่ไก่ปลอดคาร์บอนรายแรกของประเทศไทยนะคะทางด้านขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกค่ะหรืออบก.นะคะได้มีการมามอบใบรับรองฉลากปลอดคาร์บอนนะคะให้กับผลิตภัณฑ์ไข่ไก่นะคะเป็นไข่ไก่สดเคสฟรีแบรนด์ยูฟาร์มของบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนค่ะหรือ CPF ก็ถือว่าเป็นไข่ไก่ปลอดคาร์บอนรายแรกของไทยและภูมิภาคเอเชียด้วยค่ะบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เดินหน้าพัฒนาไข่ไก่สดคาร์บอนต่ำสนับสนุนคนไทยได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและดีต่อสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกล่าสุดผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เคสฟรีแบรนด์ยูฟาร์มได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนนิวทรัลจากนายเกียรติชัยไมตรีวงศ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรืออบก.ส่งผลให้ไข่ไก่เคสฟรีของ CPF เป็นไข่ไก่ปลอดคาร์บอนรายแรกของไทยและภูมิภาคเอเชียนายสมคิดวรรณลุกขีผู้อำนวยการใหญ่ธุรกิจไข่ไก่ CPF กล่าวว่า CPF ได้ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ไข่ไก่อย่างต่อเนื่องตามแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO จากความพยายามดังกล่าวส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาไข่ไก่สดปลอดสารและไข่ไก่เคสฟรี23รายการของ CPF ได้รับรองฉลากลดโลกร้อนและอีก2รายการได้รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากอบก.และล่าสุดอบก.ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนนิวทรัลกับผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เคสฟรีแบรนด์ยูฟาร์มและเป็นไข่ไก่เคสฟรีปลอดคาร์บอนรายแรกของไทยและภูมิภาคเอเชียธุรกิจไก่ไข่ของ CPF นะครับเรามุ่งผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพนะครับมีความสดสะอาดแล้วก็เราเลี้ยงในระบบฟาร์มปิดนะครับเรามีระบบ Biosecurity ที่ดีไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่ามาตรฐานทั่วไปปีนี้เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คาร์บอนเท่ากับศูนย์เราก็เลยลดการปล่อยก๊าซลงไปอีกซึ่งเราคิดว่ายังไม่พอเราก็เลยไปซื้อคาร์บอนเครดิตเข้ามาทำให้ไข่ไก่ของเราที่เป็นแบรนด์ยูฟาร์มเดินไปสู่ Net Zero ในปี2050แล้วก็ผู้บริโภคที่บริโภคไข่ของ CPF เรานอกจากจะได้รับไข่ที่สดสะอาดปลอดภัยแล้วยังได้ช่วยลดโลกร้อนด้วยนะครับเราจะช่วยกันรักษาโลกใบนี้ไว้ให้ลูกหลานของเราในอนาคตครับวันนี้มีหลายบริษัทนะครับที่นอกจากจะวัดตัวเองแล้วพอลดเนี่ยเราจะได้เค้าเรียกว่าใบสีทองแต่ถ้าใครที่แน่ที่สุดคือวัดแล้วลดแล้วไม่พอเนี่ยยังไปสนับสนุนโปรเจกต์คาร์บอนเครดิตมาลบด้วยเนี่ยจนกลายตัวเองเป็นศูนย์เนี่ยก็อย่างในเครือ CPF วันนี้นะครับก็เป็นบริษัทหนึ่งได้รับตัวนี้ที่แสดงถึงสินค้าของเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศครับก็ต้องขอขอบคุณในเครือ CPF ด้วยครับผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดคาร์บอนต่ำที่ได้รับฉลากลดโลกร้อนของ CPF ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของไข่ไก่ทั่วไปถึงร้อยละ30และสามารถช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 617,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าสำหรับไข่ไก่เคสฟรีแบรนด์ยูฟาร์มที่ได้รับอนุญาตฉลากคาร์บอนนิวทรัลมีการจัดหาคาร์บอนเครดิตมาชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนที่เหลือซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่ปะทานจนถึงการกำจัดซากบรรจุภัณฑ์เพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์เท่ากับศูนย์และนี่คือทั้งหมดนะคะของย่อโลกเศรษฐกิจที่มีมาฝากกันค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะส่วนตอนนี้ดิฉันแอนทวีรัตน์ศิลาดิลกคงต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ